เอาน้องฝนใส่เสื้อสีม่วงๆมาเนี่ยพี่ก็อยู่ในเธอก็อยู่นอกใช่เป็นไงเสื้อสีม่วงเห็นใส่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโอ้ใส่ทุกวันจากนี้เป็นต้นไปค่ะก็เสื้อของกลัวอย่างเดียวอ่ะกลัวอะไรคะกลัวเข็มกลัวจะเจาะเลือดมาจากเลือดเสื้อตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานที่มีขึ้นนะคะโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็จัดทำโครงการแล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจด้วยการให้โลหิตค่ะก็ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะได้ร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ระหว่างวันที่11ถึง18เมษายนนะคะสำหรับผู้ที่จะมาบริจาคก็จะได้รับเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยล่ะค่ะเป็นที่ระลึกด้วยทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่เดอะมอลล์สาขางามวงวานสาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขาท่าพระดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทบ้านทรงไทยย่านวงสว่างโรงพยาบาลสาขาเขตกรุงเทพ6แห่งนะคะทั้งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาแล้วก็ภูเก็ตนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปบริจาคโลหิตนะคะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเฉพาะบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังลงทะเบียนแบบออนไลน์วันละ500คนเท่านั้นที่เว็บไซต์ bdbooking.nbc.in.th นั่นเองค่ะก็มีพี่เขาที่ไปบริจาคมาแล้วนะครับคือก่อนหน้าโครงการนะครับนี่เห็นไหมไปนอนชิวๆเลยส่งภาพมาให้พี่ถนอมด้วยส่งภาพมาให้พี่ชนนิพพายังอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะนะครับก็ไปบริจาคโลหิตไปบริจาคเลือดนะครับเป็นการทำบุญที่ดีมากๆนะครับค่ะนะเพื่อการต่อชีวิตให้กับผู้คนเนี่ยนะใช่ค่ะทำบุญให้เงินให้ทองก็เรื่องหนึ่งนะครับการให้เลือดนี่ต่อชีวิตเลยอ่ะค่ะก็ร่วมกันบริจาคโลหิตกันได้นะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่ส่งต่อกันในช่วงนี้ที่เขาเชิญชวนถ้าช่วงนี้ก็จะได้เสื้อด้วยใช่ไหมได้เสื้อด้วยได้เสื้อด้วยตามสาขาที่บอกนะคะก็เสื้อใส่สบายนะสีสันสดใสเลยต้อนรับในเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย11ถ้าช่วงอื่นก็ไปบริจาคได้บริจาคได้เหมือนกันบริจาคได้ก็ไปที่ไหนไปที่นั่นนะครับนี่เริ่มต้นกันก่อนนะฮะค่ะ